สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะเราจะมาวาดเสื้อผ้านะคะชุดโค้ทนะคะโค้ทหนังนะคะระบายสีไม้กันนะคะวันนี้เดี๋ยวครูปูจะร่างภาพก่อนนะคะร่างภาพเสื้อผ้านะคะเราก็จะร่างแบบไม่มีใบหน้านะคะเราจะเน้นตรงเสื้อผ้ากันเลยนะคะเป็นปกนะคะเชิ้ตนะคะปิดกระดุมคอนะคะวันนี้ก็ครูก็จะร่างภาพด้วยดินสอกดนะคะ 4B นะคะแต่ว่าลงเบาๆมือก็จะไม่เข้มเกินไปนะคะเราจะมาร่างเสื้อผ้ากันก่อนนะคะเป็นปกเทเลอร์นะคะปกเทเลอร์ร่างปกล่างลงมานะคะร่างปกช่วงล่างก่อนนะคะปกแล้วก็มาใส่ช่วงบนนะคะนี้เดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะเป็นชุดคาดเข็มขัดนะคะติดกระดุมคาดเข็มขัดมีกระเป๋านะคะกระเป๋าปะนะคะช่วงหน้าอกข้างหนึ่งนะคะนี่ก็เราจะลากเราก็จะล่างเส้นรอยยับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวเข็มขัดนะคะสังเกตรายละเอียดเพื่อฝึกวาดระบายสีเสื้อผ้าด้วยสีไม้กันนะคะวันนี้เราจะมาลองระบายสีไม้กันนะคะกระดุมเม็ดนี้ก็คือช่วงจุดใต้เข็มขัดนะคะตรงตำแหน่งเอวพอดีนะคะตรงนี้ก็ตำแหน่งช่วงหน้าท้องนะคะจากนั้นเราก็ใส่เข็มขัดนะคะคาดเข็มขัดมาตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนนะคะลงมานิดนึงช่วงกระเป๋านะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยการเย็บนะคะครูปูร่างภาพไว้เบาๆนะคะตรงนี้คาดเข็มขัดก็จะเกิดรอยย่นนะคะเราสังเกตรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาพคนนะคะหรือว่าเป็นภาพเสื้อผ้านะคะเราจะได้ถ่ายทอดออกมาได้ใกล้เคียงนะคะกับต้นแบบนะคะเดี๋ยวเราก็ลากแขนเสื้อลงมานะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงกระเป๋านะคะกระเป๋าปะนะคะลากโอบช่วงปากกระเป๋านะคะแล้วก็ช่วงติดกระดุมนะคะผ่าแยกด้านหน้านะคะก็คือไม่ได้ผ่าแยกก็คือเป็นชุดติดกระดุมหน้านะคะทั้งหมดเลยผมก็ร่างภาพให้ทุกคนดูวันนี้ไม่ใส่ใบหน้านะคะเราจะมาเน้นเสื้อผ้ากันเราจะมาเน้นระบายสีเสื้อผ้ากันนะคะให้ออกมาใกล้เคียงกับความให้ดูออกมาเหมือนเสื้อผ้าใช่ไหมคะเราอยากวาดภาพคนเหมือนให้เหมือนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาวาดเสื้อผ้าให้เหมือน มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อุ๊ยขอไปครูปูจับแล้วมันหลุดมือนะคะหลุดมือทำให้ผู้ชมอาจจะตกอกตกใจได้นะคะต้องขอไปด้วยเราได้แล้วนะคะครูปูร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้สีนี้กันนะคะสีออกสีเขียวอมฟ้านะคะสีเขียวอมฟ้าเดี๋ยวครูปูจะลงช่วงรักแร้ก่อนนะคะให้
ตัวนี้ก็ออกมานิดนึงนะคะใช้อย่างลบๆเรามาวาดเสื้อผ้ากันนะคะวันนี้ระบายสีไม้กันทุกคนก็คงจะมีสีไม้นะคะไว้ใช้สอยนะคะสีไม้ก็ซื้อหากันง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้สบายคล้ายกับดินสอเลยนะคะต่อไปนะคะครูโบก็จะมาระบายสีนะคะระบายสีครูโบจะลงช่วงจะระบายนะคะระบายเบาๆก่อนนะคะเราจะระบายน้ำหนักให้เท่ากันก่อนนะคะน้ำหนักนะคะใช้น้ำหนักมือของเรานะคะบังคับน้ำหนักมือให้ระบายได้สีน้ำหนักเสมอกันนะคะคงที่นะคะนี่นะคะพยายามฝึกนะคะเวลาเราระบายนะคะครูก็มาแนะนำนะคะวิธีการระบายสีไม้นะคะพยายามให้น้ำหนักมือคงที่นะคะเราก็จะได้สีที่สม่ำเสมอนะคะน้ำหนักมือของเราคงที่เราก็จะระบายสีได้เรียบเนียนเท่ากันนะคะเห็นไหมคะเราล็อกน้ำหนักเลยนะคะล็อกน้ำหนักมีการล็อกน้ำหนักมือนะคะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะล็อกให้คงที่เท่ากันนะคะไม่กดหนักหรือว่าเบาเกินไปนะคะเราก็จะได้ระบายสีออกมาได้สม่ำเสมอนะคะนี่ครูจะระบายให้ทั่วชุดเลยนะคะระบายสีแบบเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเป็นแอคชั่นท่าเดินเราอาจจะใส่รอยหน่อยนะคะแล้วมีเส้นตะเข็บด้านในด้วยนะคะเรียนนะคะเอาละค่ะเราระบายสีให้น้ำหนักร่างภาพใหม่นะคะครูบูเพราะว่าแขนจะรู้สึกตรงทื่อเกินไปนะคะเราเอาแบบว่ามีคนใส่ก็แล้วกันเนาะถ้าแบบไม่มีคนใส่มีคนใส่ก็จะต้องมีแขนยับขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเราได้ เสื้อแล้วชุดนะคะเดี๋ยวครูปุ้นแนะนำวิธีการระบายนี่นะคะเราก็ระบายสีฟ้านะคะฟ้าอมเขียวก็ไม่ออกเชิงเขียวนะคะระบายน้ำหนักมือให้เท่ากันให้ทั่วเลยนะคะเราจะได้ระบายได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะได้เก็บรายละเอียดของแสงเงาได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้มาแบบระบายสีแบบสบายๆนะคะฝึกระบายสีล็อกน้ำหนักมือนะคะมีไหมใครเขาใช้กันหรือเปล่าคะล็อกน้ำหนักมือ เพื่อให้ระบายสีได้สม่ำเสมอไงคะแล้วก็ล็อกน้ำหนักมือไว้นะคะระบายสีเนี่ยคะจะออกน้ำหนักโทนแบบซอฟๆทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลากแสงเงานะคะไว้ช่วงไหนที่เป็นแสงเงาอันนี้เราก็จะได้น้ำหนักทั่วตัวเสื้อแล้วนะคะส่วนสีน้ำตาลครูใช้สีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนนะคะลงช่วงปกเชิ้ตนะคะปกเชิ้ตนะคะเราจะใช้สีเขียวอ่อนนะคะลงนี้นะคะเรามาแบบเบาๆก่อนนะคะเบาๆมือนะคะน้ำหนักอ
จากนั้นนะคะเราก็มาใส่แสงเงากันนะคะตอนนี้เราก็จะมาเน้นแสงเงานะคะเดี๋ยวมาเหลาสีกันหน่อยนะคะระบายแบบง่ายๆนะคะระบายสีเบาๆนะคะให้ทั่วตัวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเน้นแล้วนะคะเริ่มเน้นแสงเงานะคะผลักน้ำหนักนะคะใต้ปกนะคะเราก็จะเน้นแสงเงานะคะวิธีระบายนะคะครูปุ๊กก็มาสาธิตนะคะวิธีการระบายชุดนะคะเสื้อโค้ทนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกนำไปใช้นะคะเผื่อจะว่าเสื้อผ้าการระบายสีนะคะก็ลองฝึกระบายกันดูนะคะอันนี้นะคะเราก็เริ่มเน้นแสงเงานะคะแสงเงาให้เข้มขึ้นนะคะช่วงคอนะคะเราก็จะลงนะคะพยายามบังคับน้ำหนักมือให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อให้สีออกมาเรียบเนียนนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเวลาระบายสีน้ำไปขอไปค่ะระบายสีไม้นะคะติดใช้สีน้ำเป็นประจำเลยพูดสีน้ำออกมาเลยนะคะต้องขออภัยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาระบายสีนะคะระบายสีช่วงรอยยับนะคะตอนนี้เราระบายสีช่วงรอยยับนะคะขึ้นมานะคะเราก็เน้นนะคะเน้นช่วงกระเป๋านะคะช่วงกระเป๋าแสงเงานะคะตอนนี้ครูจะเน้นแสงเงานะคะสังเกตไหมคะว่ากดหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะระบายสีแสงเงานะคะเน้นแสงเงาของชุดขึ้นมานะคะเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราต้องการให้เห็นเป็นรอบวงแขนนะคะเราก็จะใส่แสงเงาตรงนี้ใช่ไหมคะจะมีเส้นตัดต่อนะคะแขนสูตรนะคะแขนสูตรเราก็จะมีเส้นตัดต่อตรงนี้เราก็จะเว้นไว้นะคะเว้นขาไว้นะคะตรงนี้ก็ระบายเข้มขึ้นมาเลยนะคะด้านในนะคะบุ๊กก็จะใส่กระดุมตรงนี้ด้วยนะคะจะมีกระดุมตรงปากกระเป๋านะคะด้านนอกนะคะเพื่อความสวยงามเก๋ไก๋นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายของเข็มขัดนะคะลงมาประมาณนี้นะคะเรามาระบายสีกันเพิ่มแสงเงานะคะเพิ่มให้ดูชุดมีมิติขึ้นมานะคะนี้เราก็เน้นวันนี้เราก็ระบายสีเสื้อผ้ากันนะคะเรามาระบายสีเสื้อผ้ากันครูก็ลงน้ำหนักนะคะให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ระบายช่วงนี้นะคะเราก็ระบายให้เข้มขึ้นนะคะช่วงด้านข้างนะคะเข็มขัดช่วงสาบเสื้อนะคะเราต้องเน้นขึ้นมานะคะสาบเสื้อก็คือช่วงที่ติดกระดุมนะคะจากนั้นเราก็ระบายนะคะระบายช่วงแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะตอนนี้เราจะผลักน้ำหนักนะคะเพื่อให้มีมิติขึ้นนะคะวันนี้ระบายกันดูนะคะลองระบายกันดูนะคะครูก็ใช้สีไม้มาระบายเสื้อผ้ากันนะคะวันนี้ส่วนที่เป็นรอยนะคะรอย
ความมันวาวนะคะเราก็จะเน้นเว้นขาวไว้นะคะนี่นะคะเราระบายเน้นเว้นขาวไว้แล้วก็ลงช่วงรอยนะคะความมันวาวนะคะแล้วเราก็เน้นช่วงข้างในนะคะตรงนี้ก็เป็นตัดต่อนะคะเราต้องเน้นให้เห็นเส้นขึ้นมานะคะเราจะเน้นช่วงแขนขึ้นมานะคะเราจะเห็นรอยตัดต่อนะคะช่วงนี้ใช่ไหมคะเราก็เน้นเข้มทั้งสองข้างเว้นขาไว้นะคะเดี๋ยวขอเราสีแป๊บหนึ่งนะคะเราสีกันก่อนนะคะจะได้ระบายได้ทุกซอกทุกมุมนะคะระบายได้ทุกซอกทุกมุมต่อไปนะคะเราก็เน้นนะคะเน้นใต้เข็มขัดนะคะเน้นใต้เข็มขัดขึ้นมานะคะเพื่อแสงเงานะคะให้เข้มนะคะให้เข้มระบายสีเน้นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจีบนะคะเป็นจีบช่วงนี้นะคะเราก็เน้นเข้มเลยนะคะช่วงนะคะตรงนี้ก็เป็นรอยเย็บนะคะเดินเส้นนะคะแล้วก็เป็นเส้นปากกระเป๋านะคะช่วงนี้นะคะเราต้องใส่สีดำนะคะสีดำเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะลงลงช่วงนี้ก่อนนะคะรอยยับนะคะรอยยับเราจะมาลงรอยยับกันช่วงใต้ปกนะคะก็จะเน้นเข้มขึ้นมานะคะใต้ปกช่วงบนนะคะนี่นะคะเราก็จะผลักน้ำหนักขึ้นมานะคะนี้เราก็ค่อยๆลงน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะตรงรอยยับนะคะช่วงกระดุมนะคะเราจะใช้เราจะใช้ปากกานะคะเป็นกระดุมโลหะนะคะกระดุมโลหะนะคะแต้มจุดดำด้วยปากกาเคมีนะคะนี่นะคะเราก็จะดูแบบเป็นกระดุมโลหะขึ้นมานะคะอย่าลืมเม็ดนี้ด้วยนี่นะคะเราก็จะได้กระดุมโลหะขึ้นมานะคะต่อไปเราก็มาระบายช่วงรอยยับนะคะรอยยับเน้นขึ้นมาเลยนะคะเน้นขึ้นมานะคะค่อยๆไล่น้ำหนักนะคะมาเข้มนะคะเข้มช่วงนี้นะคะส่วนช่วงปลายแขนด้านข้างนะคะเราจะเน้นเข้มนะคะแล้วก็ระบายเข้ามา
ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะต้องเน้นขาวหน่อยนะคะเน้นขาวแล้วก็เพื่อให้แขนดูกลมนะคะครูก็จะลงเข้มเลยนะคะกดน้ำหนักเข้มไล่น้ำหนักนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้นะคะเราก็ลงให้ทั่วเราลงสีอ่อนไปแล้วนะคะเราก็เริ่มใส่แสงเงานะคะแสงเงาเสื้อผ้านะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงด้านข้างนะคะวันนี้เราสบายสีกันแบบสบายๆนะคะสบายๆง่ายๆนะคะนี่ก็เน้นค่ะเน้นนะคะช่วงแสงเงานะคะก็ตรงนี้ก็จะแหวกออกนิดนึงนะคะช่วงเพราะว่ากระดุมติดแค่สุดตรงนี้นะคะเราก็จะชายจะแยกออกนิดนึงนะคะเราก็ค่อยไล่น้ำหนักนะคะแล้วก็ผ่อนนะคะระบายสีแบบให้ทั่วนะคะเป็นพื้นไปก่อนนะคะมันจะง่ายต่อการใส่น้ำหนักนะคะนี้เราต้องการเน้นนะคะเน้นตะเข็บขึ้นมานะคะเน้นตะเข็บขึ้นมาเราก็ระบายตรงช่วงจะเข้มแล้วก็เทานะคะเราจะเริ่มใส่น้ำหนักเทากับดำขึ้นมานะคะเข้มนะคะน้ำหนักจากน้ำหนักเทาเบาๆใช่ไหมคะทั่วตัวนะคะตอนแรกนะคะเราก็เริ่มมาเน้นนะคะเน้นแสงเงานะคะรอยยับนะคะของชุดนะคะเราก็จะมาเน้นรอยยับของชุดตรงนี้ก็ปากกระเป๋านะคะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราอาจจะปาดด้วยยางลบนะคะแสงเงานะคะเราอาจจะปาดด้วยยางลบเราก็ลงน้ำหนักเข้มที่สุดนะคะด้วยสีเดิมนะคะสีเทียวสีเดิมนะคะยังไม่เพิ่มสีอื่นเลยนะคะเราใช้สีนี้สีเดียวเลยนะคะแต่เดี๋ยวครูก็จะเน้นสีดำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อให้ดูมีมิติขึ้นมาครูก็จะลงให้เข้มเลยนะคะช่วงกระเป๋าเน้นตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงรอยยับนะคะเราก็เน้นขึ้นมาส่วนช่วงเข็มขัดนะคะระบายนะคะเว้นไว้นิดนึงนะคะเน้นนะคะเน้นเราระบายให้ทั่วเลยนะคะระบายเราเน้นขึ้นมาก็ยังไม่เข้มมากพอนะคะตรงใต้ปกนะคะเราก็จะมาใช้สีดำนะคะสีดำเพิ่มขึ้นนะคะครูก็จะลงให้ทั่วเลยนะคะ
ต่อไปแล้วก็มาเน้นตรงนี้ขึ้นมานะคะตรงสาบเราต้องการให้เข้มขึ้นนะคะเราก็ต้องใช้สีดำนะคะแรงเงาอีกเฉดหนึ่งนะคะลงนะคะนี่นะคะเพื่อเน้นนะคะเน้นรอยยับขึ้นมานะคะให้เข้มอีกด้วยสีดำนะคะอีกเฉดหนึ่งนะคะช่วงข้างใต้รอยยับนะคะเน้นขึ้นมานะคะเส้นเป็นเส้นส่วนกระดุมนะคะกระดุมแล้วก็เน้นรอบกระดุมขึ้นมานะคะช่วงใต้ปกนี้นะคะเราก็จะเน้นเข้มขึ้นมานะคะเพื่อให้ผลักน้ำหนักปกขึ้นมาค่ะช่วงด้านข้างเราก็จะเน้นสีดำนะคะลงสีดำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงตรงนี้ช่วงใต้ปกบนนะคะเราก็จะเน้นขึ้นมานะคะช่วงจีบนะคะเราก็เน้นขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะเน้นอีกเฉดหนึ่งสีดำนะคะเราจะเน้นช่วงสีนะคะให้เข้มขึ้นนะคะสีดำนะคะอันนี้ครูก็จะระบายให้เรียบเนียนนะคะเป็นรอยยับนะคะรอยยับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีรอยยับช่วงไหล่นะคะก็ระบายลงมานะคะระบายเสื้อผ้าด้วยสีไม้นะคะวันนี้ครูก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการระบายภาพเสื้อผ้าด้วยสีไม้กันนะคะเราจะเน้นผักน้ำหนักใช่ไหมคะเราเน้นผักน้ำหนักรอยยับนะคะเน้นรอยยับขึ้นมาตรงนี้ก็เน้นเข้มขึ้นมานะคะเราจะได้เห็นสาบชัดเจนนะคะนี่นะคะครูก็มาลงให้ดูประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาระบายสีเสื้อกันแบบง่ายๆนะคะตรงนี้เราก็อย่าลืมแสงเงาด้วยนะคะแสงเงาช่วงสาบนะคะแล้วก็ปกนะคะโอบช่วงปกนะคะเน้นขึ้นมาติดกระดุมนะคะแล้วค่ะเราก็จะได้ภาพชุดนะคะเสื้อโค้ทนะคะชุดเสื้อโค้ทยาวนะคะด้วยสีไม้นะคะวันนี้เรามาใช้สีไม้ระบายกันเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ที่สนใจนะคะลองฝึกระบายสีเสื้อผ้ากันดูนะคะเราอาจจะระบายได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเราภูมิใจนะคะ
ในผลงานตัวเองนะคะลองฝึกฝนกันดูนะคะอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าวาดไม่ได้นะคะถ้าเราตัดสินตัวเองว่าเราวาดไม่ได้เราก็จะไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ลงมือทำเราก็จะทำไม่ได้นะคะนะคะก็เป็นข้อคิดข้อฝากกำลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะให้ทุกคนลองลงมือวาดนะคะแล้วเราก็จะรู้นะคะว่าเราสามารถวาดได้หรือไม่นะคะแต่เราอย่าเพิ่งพูดหรือตัดสินตัวเองว่าเราทำไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ครูปูมาแบบง่ายๆสบายๆนะคะมาระบายสีเสื้อผ้ากันนะคะด้วยสีไม้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ